คะเห็นว่าแบบมีตามีคิ้วอะไรแล้วนะวันนี้นะคะเราจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวรองพื้นและคุชชั่นซึ่งอันนี้นะคะเป็น2ตัวจากจองแซมุนนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเหมือนกับเขาน่าจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่แบบมี channel สอนแต่งหน้าด้วยนะคะของเกาหลีก็เลยออกเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะออกมานะซึ่ง2อันนี้นะคะที่ลิลี่หยิบมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นจองแซมุน Essential Skin Noodle Cushion นะคะแล้วก็เป็น Skin Noodle Foundation Light ค่ะโดยสีที่ลิลี่ซื้อของคุชชั่นมานะคะลิลี่ใช้เป็นเบอร์19เบอร์ไลท์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมี SPF 50บวก PA 3บวกด้วยเปิดออกมานะก็จะประกอบไปด้วยคูชั่นตลับจริงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคูชั่นแบบรีฟิลแบบนี้นะเปิดตลับมานะก็จะมีกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องลอกแผ่นของฟิล์มของเขาออกนะแล้วก็มีพัฟซึ่งตัวพัฟเท่าที่จับอยู่ก็ค่อนข้างลื่นๆเป็นเหมือนกำมะหยี่ละมุนอุ่นใจดีนะแล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบสติกเกอร์ซีลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้เทียบกันนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแพ็กเกจของตัวรองพื้นกันบ้างแพ็กเกจของตัวรองพื้นนะคะเขาจะมาในรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะเป็นกล่องสีเนื้อแบบดูมินิมอลแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวรองพื้นซึ่งชอบขวดประทับใจขวดมากคือถ้าจะบอกตรงนะบอกตรงเลยจากใจนะลูกเพ่เด็กแว่นมากคุณแม่มีการแบบเปลี่ยนลุคตามอัธยาศัยไปอีกน้องงงมากก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจที่ดูธรรมดาเอาจริงๆก็คือแบบไม่ได้หวือหวาอะไรนึกออกแมรี่ก็ไม่ได้ว้าวกับตัวแพ็กเกจคูชั่นขนาดนั้นในขณะที่ตัวรองพื้นน่ะรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่ามันเป็นขวดรองพื้นรูปแบบที่ทำให้ดูไม่สกปรกเลอะเทอะหรือว่าแบบดูเป็นขวดแก้วที่แบบจะเลอะๆออกมาเป็นแบบสีเนื้อแล้วก็ดูเป็นเซรามิกแบบเนี้ยคือมันดูดีมากแล้วถ้าเกิดวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งก็จะให้ความเป็นมินิมอลสไตล์เกาหลีแบบสุดๆเลยนะคะแพ็กเกจนี่ชนะมากบอกเลยในส่วนของรองพื้นนะแล้วก็จะมีตัวพัฟอันนี้แถมเข้ามาด้วยนะคะโดยสกินนูเดิลฟาวเดชั่นไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมีค่า SPF 50บวกนะคะแล้วก็ PA ถึง4บวกนะในขณะที่ตัวคูชั่นเนี่ยมี PA แค่3บวกเท่านั้นแล้วก็มาดูในเรื่องของขนาดกันนะคะตัวนี้เนี่ยปริมาณ30มิลลิลิตรนะคะ1ขวดนะแล้วก็ในขณะที่ตัวคูชั่นเนี่ยจะประกอบไปด้วย14กรัม2อันนะคะเท่ากับประมาณ28กรัมก็คือความแตกต่างของขนาดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับการลงคูชั่นที่ใบหน้าของเรากันก่อนนะว่าเนื้อของเขาเนี่ย texture การสัมผัสมีความแตกต่างกันหรือยังไงบ้างอันนี้มันมีดีเทลกิ๊บเก๋อยู่เลก้าตรงที่อันนี้มันเป็นฟองน้ำแบบปกติใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเป็นที่พักรองพื้นเขียนว่า mix and touch ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวลิลี่จะใช้ฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ลงคูชั่นนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆสีเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกับผิวลิลี่ดีนะคะแล้วก็คูชั่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างจะเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นแป้งเด็กด้วยนะคะเฮ้ยคือลิลี่ชอบว่ะนี่คือเป็น first impression ของตัวคูชั่นเลยเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานลองใช้วันนี้เลยคือแปลว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การปกปิดประมาณนึงเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าแทบไม่ต้องลงใต้ตาทับแล้วอะอากาศในประเทศไทยน่าจะใช้ได้แหละผ่องดีอะมันเนียนดีลงที่คอด้วยดูเป็นผิวที่ค่อนข้างแมตต์หน่อยก็คือดูออกแหละว่ามีการทาแป้งทาคูชั่นมาแต่ว่าดูไม่หนาจนเกินไปนะอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ทาคูชั่นไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบมีความกริบนี่ภายในกดเดียวอะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองบิวคัฟเวอร์จดูนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงปิดใต้ตาค่อนข้างมิดนะเรียกว่าเหมือนจริงๆเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเอาอยู่เลยอะเป็นคูชั่นที่ให้การปกปิดได้ดี texture finish ผิวหลังลงคือดีสีคือเข้ากับผิวเราดีในส่วนของรองพื้นเนี่ยลิลลี่ก็ใช้แบบเดียวกันนะคะเป็นสีไลท์แบบเดียวกันซึ่งมันก็จะมีความยุ่งยากหน่อยตรงที่มันจะเป็นแพ็กเกจแบบหัวปั๊มก็คือตามสไตล์รองพื้นน่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครชอบรองพื้นน่ะก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นก็คือวิธีการลงของเขาก็คือการให้ใช้พับจังแซมมูนอยู่ดีนะซึ่งก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะนี่จะใช้กับพับของเขาที่ให้มานะกลิ่นแตกต่างกันก่อนเลยอย่างแรกมันไม่ใช่กลิ่นแบบเดียวกันอันนี้เป็นกลิ่นที่ไม่เหม็นแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะคะทุกคนเป็นกลิ่นแบ
รองพื้นปกติแต่ไม่เหม็นนะโอเคมากลิลลี่รับได้กับกลิ่นของรองพื้นอันนี้มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลืนไปกับผิวได้ดียิ่งกว่าสมมติจับไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยละอ่ะเดี๋ยวลิลลี่เอาให้ดูใกล้ๆคุชชั่นน่ะจับไปอย่างเงี้ยมันยังไม่เซตตัวดีมันเป็นรอยละเหมือนมันยังไม่ได้เซตกับหน้าดีแต่ตัวรองพื้นตรงเนี้ยลงไปแบบเดียวแห้งละแบบอยู่กับหน้าได้ดีมากเซตตัวกับผิวได้ไวมากนะคะในขณะที่ตัวคูชั่นเมื่อกี้ที่ลงมันยังลอยๆอยู่นะลิลลี่ชอบเท็กเจอร์ของรองพื้นมากเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะมันบางกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเซตตัวกับผิวได้เร็วกว่าเยอะเลยอะค่ะคือแห้งติดสนิทไปกับผิวเร็วมากจับอันนี้ไปคือเหมือนเป็นผิวเราแล้วอะเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างเบาสบายใช้กับนิ้วมือบริเวณหน้าผากนะคะจะใช้วิธีการกดๆแบบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กสำหรับลิลลี่สำหรับผิวลิลลี่กับการใช้แบบนิ้วมือไม่ค่อยเวิร์กเลยเหมือนมันเป็นแบบขุยๆคาบๆอะบนหน้าผากนิดๆแต่ทุกคนดูแบบเหมือนมันไปเกาะตามขนลิลลี่แล้วมันแบบไม่ค่อยเซตตัวกับผิวเท่ากับการใช้พับของเขาที่เขาให้มาอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้พับต่อแล้วกันเบาสบายผิวมากอ่ะคือจริงๆได้รองพื้นตัวนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะแต่ว่าเป็นคนไม่ปลื้มรองพื้นนะเก็ทป่ะลิลลี่เป็นคนชอบคูชั่นนะลิลลี่ก็จะแบบไม่ค่อยเปิดใจในการที่จะหยิบรองพื้นมาใช้เท่าไหร่ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะรองพื้นของจองแซมุนอันเนี้ยมันตอบโจทย์กับลิลลี่มากเลยว่ะคือลิลลี่ชอบมากอ่ะจะเอาผิวให้ดูนะว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้คูชั่นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้รองพื้นอัดเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วก็แบบต้องการที่จะแต่งหน้าง่ายสวยครบจบในหนึ่งตลับแบบปกปิดได้ดีแน่นก็คือต้องใช้คูชั่นอันนี้เลยซึ่งอันเนี้ยยอมรับว่าประทับใจแต่ว่าไม่ได้ประทับใจว้าวขนาดที่ว่ามันดูเป็นผิวเพราะว่าตัวลิลลี่เองลิลลี่ไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากอะค่ะลิลลี่ต้องการการเผยผิวให้แบบผิวมันดูแบบเป็น your skin but better ซึ่งตัวเนี้ยทำได้ไม่ดีเท่ากับตัวรองพื้นเป็นครั้งแรกเลยมั้งไม่รู้ปกติลิลลี่จะเป็นคนชอบคูชั่นมากแต่ว่าในครั้งเนี้ยเชียร์รองพื้นเลยอะรู้สึกว่าต้องมีอะแบบผิวมันสวยมากแล้วก็ดูเป็นผิวของเราจริงๆไม่หนาจนเกินไปเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายเสร็จตัวเร็วในขณะที่คูชั่นน่ะถ้าเกิดใช้ร่วมกับแป้งอาจจะดียิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงตัวคูชั่นเนี่ยยังไงลิลลี่ก็จะพกไปใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวลิลลี่ก็จะอัปเดตวิธีการใช้ของลิลลี่ที่ลิลลี่เป็นคนพบว่าใช้แล้วมันเวิร์กกับตัวนี้รองพื้นสิ่งที่ลิลลี่หักคะแนนก็เพราะว่าความเป็นรองพื้นมันค่อนข้างหนักแล้วก็มันต้องพกอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือเป็นพับซึ่งมันยุ่งยากกว่าการพกเป็นตลับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่แต่งหน้าในรถหรือว่าเดินทางบ่อยๆแต่งหน้าที่อื่นบ่อยๆลิลลี่ว่าตัวคูชั่นทำได้ดีไม่แพ้กันนะคะก็คือเท็กซ์เจอร์มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแหละถ้าเกิดเราไม่มานั่งสังเกตจริงๆก็จะแทบดูไม่ออกเลยนะซึ่งจริงๆอันเนี้ยลิลลี่ก็เลยจะเชียร์มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครแต่งหน้าที่บ้านจบเลยอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ว่าลงทุนซื้อรองพื้นแบบตกแต่งโต๊ะเครื่องสำอางได้ด้วยสวยๆนะแล้วก็แต่งหน้าที่บ้านอันนี้คือจริงๆลิลลี่เคยลองใช้อยู่แล้วนะคะตัวรองพื้นอันนี้ไม่ใช่ first impression กับตัวรองพื้นนะมันค่อนข้างติดทนได้ดีเลยสำหรับลิลลี่นะแต่ลิลลี่ก็มีการเซตแป้งด้วยนะคะก็ปัดแป้งเบาๆถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถไปลองเล่นเนื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆตัวคูชั่นรองพื้นเขามีอีกหลายรุ่นให้เลือกเลยนะแต่ว่าลิลลี่เลือกเป็นรุ่นสกินนูเดิลเพราะว่าลิลลี่รู้สึกชอบรองพื้นรุ่นนี้ก็เลยไปตามคูชั่นมาด้วยนะถ้าเกิดสมมติใครอยากให้รีวิวคลิปอะไรอีกหรือว่าใครลองใช้แล้วเจอวิธีการใช้อันไหนของจองแซมุนแล้วรู้สึกว่าเวิร์กสามารถคอมเมนต์บอกลิลลี่ได้เลยนะลิลลี่จะไปลองซื้อตามหรือว่าลองทำวิธีต่างๆเทคนิคต่างๆตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย